กลับเข้าสู่รายการนะแหมแล้วก็ดูนะก็มีคนติดตามคือในระบบของทางช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลเนี่ยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางที่ติดตามรับชมอยู่โดยทางหลักเนี่ยก็คือผ่านทางโรคุทีวีนะครับได้ติดตามได้ทุกรุ่นนะทุกเวอร์ชั่นเลยนะแล้วก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกนะในระบบโรคุซึ่งเป็นระบบเคเบิลแท้ๆเลยนะครับที่โดยเฉพาะที่อเมริกาเพื่อนผมที่อเมริกาที่เจอแล้วนะบางคนเขางงเอ้ยโรคุโรคุมันจะมีรีโมทครับใช่ไหมถ้าเกิดอย่างสมมติท่านผู้ชมที่ชมอยู่บางคนดูจากมือถือครับแล้วเขาอยากจะมีล็อกขู่เอาไว้แบบไม่อยากดูจอเล็กๆปวดตาเงี้ยเรียกก็ดูล็อกขู่ดูทีวีจะดูไงก็ซื้อได้ที่ไหนซื้อล็อกขู่ฮะก็เดี๋ยวก็คงจะมีโพสต์ลองถอดหาดูได้แล้วก็ดูในส่วนใหญ่คนจะหาซื้อก็คือใน Amazon ใช่มั้ยไม่ซื้อในป่า Amazon นะคือในเว็บ Amazon นึกว่าร้านกาแฟไม่ใช่ใช่ฮะไปหาซื้อมันจะเจอเปล่านะก็หาได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีล็อกกูทีวีทำยังไงง่ายเลยคลิกก็ไปดูใน www ใช่ไทยทีวี 8.com ก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับนะอันนี้คนดูเยอะเพราะว่าเดี๋ยวหาของเดี๋ยวนี้เนี่ยทีวีที่บ้านของคุณนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ททีวีซะส่วนใหญ่คุณก็เสิร์ช www ไทยทีวี 8.com คุณก็ดูจอใหญ่นี้จอปกติที่ดูเหมือนกันเลยดูได้หรือดูผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ที่คอมบ้านคุณก็ได้ก็เสิร์ชเลย www.thaitv8.com ดูได้เลยเยอะแยะเลยก็นั่งดูไปถ้าบอกมีมือถือ อันนี้จะดูไม่อาจจะไม่มากเท่าไหร่บางคนนั่งอยู่บนรถไฟฟ้า อยู่บนรถโหลดแอปพลิเคชันดูเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนดูผ่านเฟซเยอะเหมือนกันแต่คนดูผ่านแอปง่ายกว่าเพราะว่าแอปเนี่ยกดกิ๊กเดียวเข้าดูเลยก็คือเหมือนเปิดทีวีช่องนึงผ่านแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่าchannel 8ภาษาอังกฤษ channel เลข8แค่นี้จะปรากฏขึ้นมานะเป็นเลข8สีชมพูม่วงนะสีโปรดของปรนันชมพูม่วงนะอันนี้สีอำนวยสินนะฮะสีม่วงใช่แล้วของม่วงสีเดียวเลยผู้อำนวยการเขาจบอำนวยสินใช่ไหมใช่เขาเลยใช้สีนี้นะผมรู้เลยเลข8สีชมพูม่วงสีมงคลนะอันนี้ชมพูเขียวอังคารเสาอังคารร่วมเสาโอ้โหแรงนะเนี่ยขยันกล้าแข็ง3 กับ7อดทน37เลยนะแรงมากเลยครับแรงนะแรงครับเป็นตัวแรงเนี่ยก็คลิกเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ดูส่วนตัวเนี่ยเรามีระบบขึ้นแล้วง่ายนิดเดียวหรือดูใน Facebook ก็ได้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยดู Facebook ง่ายกว่าเออแต่ผมบอกว่าแอปพลิเคชันง่ายกว่าเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยคุณเสิร์ชใน Market ก็ได้นะครับดูได้เลยหรือใน Play Store ก็ได้อันนี้แล้วเปิดดูเนี่ยมันง่ายเลยมันคลิกเข้าดูแล้วภาพมันจะดีกว่าดูง่ายนะครับและก็เข้าไปใน YouTube ทุบChannel 8 USA ก็ได้นะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยเนี่ยอันไหนก็ได้ได้หมดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าทำทีมงานน่าทำลิงก์นะ Channel 8อุษาใช่ไหมฮะอะไรฮะ Channel 8 USA อุษานะมันเป็นเนี่ยฮะเนี่ยถ้าคุณได้เห็นตัวอย่างอย่างปรนันเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชโจทยีจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษามากนี่ตัวอย่างถูกต้อง นะเนี่ยอ้าวจุดเปลี่ยนก็วันนี้อย่างที่ผมนัดเพื่อนเนี่ยไปกินอาหารที่เซ็นทรัลครับพอไปถึงบอกอยู่ไหนอยู่ร้านอยู่หน้าร้านย่าย้อยบอกร้านอะไรวะย่าย้อยย่าย้อยย่าโยอิมันอ่านย่าย้อยอ๋อดีมากเลยนะครับนะเนี่ยเอาเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวพันไงว่าจริงๆอันนี้สงของสมเด็จท่านได้จะมาถึงคุณนะเพราะว่าท่านก็ปรับปรุงเรื่องของการศึกษาไปแล้วครับครับเนี่ยผมอ่านอุษาฮะนะก็คือนึกถึงเพลงอุษาสว่างโอเคเลยดีมากเลยนะครับเนี่ยเอาไปท่านจะไปไหนแล้วต่อเดี๋ยวผมตอบไม่ได้เนี่ยมันก็คือสุดท้ายก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองนะถูกต้องย้ำอีกทีนึงนะเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยสำคัญฉะนั้นวันเด็กเนี่ยสำคัญนะฮะการศึกษาเด็กเรียนถูกต้องฮะโอเคเข้ายาโยอีใช่นั่นแหละฮะยาย้อยยาย้อยครับดีมากเลยนะนะครับอ้าวก่อนจะไปถึงตรงนั้นที่ผมจะโยงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาเนี่ยที่บอกว่าตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชโจทยีเนี่ยครับพระองค์ท่านนั้นมีให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาทำไมถึงต้องให้การสำคัญเรื่องของการศึกษาบ้างจะอยู่ในเนื้อความของหนังสือเล่มครูเลยของพระสมเด็จจิรดาหลังดารมปี2519พระมงคลแผ่นดินไม่อ่านดูเหตุดูผลคุณจะเข้าใจนะแต่คราวนี้เนี่ยการศึกษาตรงนี้ผลออกมาแล้วตอนนี้ย่นระยะทางออกมาแล้วว่าสมเด็จพระสังฆราชโจทยีเนี่ยท่านได้วางรากฐานการศึกษาของ
พระสงฆ์ไทยฝ่ายธรรมยุทธไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างดีปูทางไว้เลยจนออกมาเป็นสถานที่หนึ่งนะครับก็คือมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสงฆ์วังน้อยวัดชูจิตธรรมารามรู้จักไหมรู้จักครับที่นู่นเนี่ยจะมีอยู่2ที่นะมีมหาจุฬาอยู่ที่นู่นด้วยแถวใกล้ๆกันนะที่อยู่ที่วังน้อยมหาวิทยาลัยนะก็อยู่ที่วัดชูจิตธรรมารามแต่เดิมเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็มาเนี่ยคือจากของใครหลวงพ่อวิริยังท่านเป็นคุณวิริยังวัดธรรมมงคลเป็นผู้ที่บริจาคที่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นมาจนก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้ววันนี้ขยายมาก็ใหญ่โตพอสมควรปัจจุบันมีพระเนรอยู่ประมาณ400กว่ารูปแล้วก็ได้รับการดูแลอภิบาลเนี่ยต้องบอกแค่พระพี่เลี้ยงหลายๆคนเลยนะหลายๆรูปเนี่ยก็ช่วยกันดูแลนะฮะให้การศึกษาของคุณระบุตรนะในฝ่ายพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้มีความรู้นะครับคุณธิดาไม่มีพระสงฆ์ไม่มีเด็กไงเด็กอ๋อเด็กเขาไปเรียนรู้ไปทำบุญได้เนี่ยที่เนี่ยไปทำการแล้วก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ตรงนี้นะแล้วที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าจะเรียนหนังสือต่างๆเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียนที่ไหนเขาก็มาเรียนที่นี่ถูกต้องและส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมงานได้นะครับก็คือท่านผู้ชมมันเกิดปุ๊บนะอยากจะเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเนี่ย400กว่ารูปในคราเดียวกันทำได้มาติดต่อที่วัดชูจิตธรรมารามที่นี่นะครับแสดงความจำนงแสดงความประสงค์จะบริจาคเป็นทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่จัดการให้ก็ได้หรือจะเอาร้านมาลงแล้วก็มามอบให้ก็ได้หรือจะทำมากับบ้านแล้วมาถวายก็ได้แล้วแต่เห็นอาจารย์วิทย์จะมีบุญเนี่ยบอกบุญท่านผู้ชมวันที่16วันที่14มิถุนายนนะวันที่14มิถุนายนจะเป็นงานใหญ่ก็จะเชิญชวนแฟนรายการแฟนคลับทุกท่านที่ตามชมรายการของเราอยู่ไม่ว่าจะทาง Facebook YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่หรือดูย้อนหลังรีรันวันที่14มิถุนายนนะครับพระเดชพระคุณนะครับพระอาจารย์ณรงค์นะครับแห่งวัดมกุฏเนี่ยก็บอกผมบอกว่าในวันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์สมเด็จพระสังฆราชโจทย์ไทยีนะครับก็จะไปทำกิจกรรมงานบุญที่นี่โดยการถวายพระทหารเพลพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวนกว่า400รูปนะครับคือก็ชวนแฟนคลับทุกคนจะต้องไปกี่โมงก็ไปก็ก่อนเพลนะครับคุณนึกภาพเอาก็บางคนเนี่ยอยากจะบางคนหิ้วหม้อไปเลยนะก็ไปถวายเช้าก็มีแกงเขียวหวานหม้อถุงได้หมดนะหรือจะอะไรหิ้วไปได้หมดนะคือไปก่อนเพลแล้วเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมให้กับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรได้ฉันกันนะฮะโอ้โหนี่คุณน้ำเต้าหู้10ถุงปังโก10ตัวเอาไปถวายยังได้เลยนะปรนันท์เขาอาจจะเตรียมหมูปิ้งไปนะหมูจ๋าหมูปิ้งอะไรเงี้ยไปเตรียมไปหมูชิ้นทอดเลยนะไปหาอะไรกินนะคุณไม่ทำเหรอหาสปอนเซอร์สิอ๋อใช่ฮะก็ไปได้ทำพวกแฟรนไชส์เยอะไปทำไปลงได้แล้วงานนี้เป็นงานใหญ่ก็เลยอยากเชิญชวนว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้ถือกันต่อไปที่ได้ถือครองนะที่มีโอกาสได้ถือครองพระสมเด็จจิตรดาหลังอุณาโลมปี2519มาร่วมบุญกันอุทิศถวายบุญให้กับเป็นกุศลนะแต่องค์สมเด็จพระสังฆราชโจรอุทัยีพระสังฆราชลำดับที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือท่านคือจุดเริ่มต้นนะของพระชุดนี้จริงๆเลยนะอันนี้นะชัดเจนแต่ครั้งที่ท่านมรณภาพเสด็จพ่อมรณภาพก่อนคือปี2517โดยประมาณนะแต่ว่าพระเนี่ยสร้างได้16เนี่ยแล้วก็19เนี่ยสร้างจะสร้างพระขึ้นแต่ก็มาจากดำริของท่านเนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นถูกต้องฮะนี่ฮะก็เลยเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสมีเวลามีจังหวะเนี่ยก็ไปร่วมบุญพร้อมกันที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าใช่ปีนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นงานใหญ่อาจารย์วิจะมีอะไรดีๆวันนั้นด้วยนะฮะวันนั้นก็จะมีแกงเขียวหวานไปเลี้ยงนะของดีนะฮะแกงเขียวหวานสถานไตรภพมีอะไรสยบขนมจีนเหรอฮะขนมจีนไหมขนมจีนเออขนมจีนนะแกงเขียวหวานสถานไตรภพสยบไพรีพินาศเอางั้นนะฮะขยัดไม่ใช่เป็นวิญญาณไก่หลงดงมะเขือด้วยก็นี่ไงก็ห้ามเด็ดขาดไม่มีมีแต่มะเขือหลงดงประมาณนี้นะหลงดงเลยแต่ว่าผมจะเรียกอะไรเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ากันตรงนี้นะครับครับอาจารย์วีเขาทำอาหารอร่อยนะฮะนี่เขาเป็นเชฟได้เชฟปะเชฟปิดคนไม่เคยทานไม่รู้หรอกคนที่เคยทานแล้วจะรู้ว่าโอเคไม่ฝีมือเขาไปออกร้านที่เขาใหญ่มาแล้วผมชิมแล้วของเขานี่สุดยอดเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ที่คุณไปไงไอ้นั่นมันวัดหลานไร่ไม่ใช่ที่คุณไปเนี่ยเขาใหญ่ไหมเหรออ๋อเนี่ยลืมแล้วเห็นไหมทำเองลืมเองผมยังจำได้อยู่เลยนู้นที่ไปทำร้านอ่ะ
คอนเสิร์ตที่ราชบุรีพึ่งไปบอกเขาใหญ่โธ่ไปคนละที่ก็เขาใหญ่ไงที่นั่นเนี่ยพี่เขาใหญ่ทีมงานก็ชิมกันไปหมดแล้วเอออร่อยอ่าเขาทำอะไรนะละอะไรนะมันๆอะไรนี่ทอดมาอ๋อทำเป็นน้ำจิ้มเรียกว่าน้ำจิ้มมะเขือซอสมะเขือเงี้ยเอออร่อยอร่อยเออผมกินยอมรับนะว่าคุณอร่อยจริงมันเงี้ยอร่อยอร่อยจริงฮะนะก็ทานไปออกร้านซะหน่อยดีชอบไปพูดมากเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเขาจะมิสเตอร์โปเตโต้นะครับครับมันๆนะเอ้าเดี๋ยวไปดูดีกว่านะประดันนะไปดูเรื่องราวของวิทยาสงฆ์วังน้อยนะครับวัดจุจิตธรรมารามนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วสร้างขึ้นเมื่อไหร่มีอะไรที่น่าสนใจเราไปรู้จักนะครับวิทยาสงฆ์ที่วังน้อยวัดจุจิตธรรมารามกันสักนิดหนึ่งครับภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับที่สอนที่วัดชุจิตธรรมารามนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าขัดข้องในเรื่องระบบเสียงของทางทีมงานนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็วัดชุจิตธรรมารามเนี่ยอยู่ที่เขตอำเภอวังน้อยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นสถานที่สอนพระภิกษุสงฆ์คือเป็นวิทยาลัยสงฆ์เลยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยนะครับกรณีนะใช่แล้วที่เนี่ยสอนนะครับบางรูปบางองค์นี่ต่อไปถึงระดับด็อกเตอร์ถูกต้องฮะหลายคนสอนบอกว่าสงสัยบอกว่าตกลงเนี่ยนะที่วัดชุจิตธรรมารามเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเขาสอนอะไรกันเคยสงสัยไหมเอ๊ะเขาเรียนบาลีสันสกฤตอย่างเดียวหรือไม่ใช่อันนี้เนี่ยเรียนเหมือนกับที่เราเนี่ยเรียนกันเลยนะที่นี่นะคือเรียนเหมือนกับทางฝ่ายคารวะหรือทางโลกที่เรียนกันในสายสามัญเรียกว่าเป็นเรียนแบบสายสามัญเพราะมันมีมูลเหตุนะแต่มูลเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านในหนังสือของเรานะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือท่านผู้อำนวยการนะครับของวัดชุจิตธรรมารามหรือว่าที่วิทยาลัยสงฆ์วังน้อยแห่งนี้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะนะแม่เสียดายเสียงมันไม่มานะถ้ามาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของท่านคือต้องมองอย่างนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยครับอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะก็พยายามลองดูนะครับเนี่ยที่วัดชุจิตธรรมารามพระเนนปัจจุบันนะมีกว่า400รูปนะครับ400รูปนะฮะตอนนั้นเคยไปบ้างยังยังเลยครับเคยได้ขับผ่านเนาะขับผ่านฮะแต่ช่างภาพผมน่าจะไปแล้วฮะใครฮะพี่โชคฮะไปทำอะไรฮะพี่โชคแกตะเวนถ่ายทำทั่วประเทศฮะอ๋อนะครับเนี่ยโดยเฉพาะวัดวาพระอะไรอย่างนี้นี่ฮะก็เป็นวิทยาสงฆ์เนี่ยแล้วสอนในเรื่องของฝ่ายสามัญเนี่ยทุกอย่างมีหมดเลยนะครับเราก็ถ้ามีแต่พระเนรนะฮะไปเรียนไปสอนก็คือที่นี่นะไม่ใช่แบบคนนอกไปเรียนได้ไหมไม่ได้นะนี่เขาเป็นของวิทยาสงฆ์โดยตรงครับแล้วท่านที่ไปเนี่ยก็แสดงความจำนงในการที่จะเลี้ยงอาหารพระเนนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันเกิดเนี่ยของใครก็แต่นะครับอยากจะทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปริยัติหรือว่าฝ่ายสามัญก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะไปร่วมงานตรงนี้กันได้ทุกวันนะครับนะแต่ว่าในวันที่14มิถุนายนนะจะขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับนะวันพิเศษรวมทั้งเนี่ยเพื่อนผมที่รับชมอยู่นะคุณโทรามินทาคุณสกลจบกระทบพี่ไทยเราเนี่ยนะชวนผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำบุญกันงานใหญ่นะครับนะที่แห่งนี้เลยมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่าวัดชุจิตธรรมารามเนี่ยไปร่วมงานบุญกันถวายพระทหารเพลถวายเป็นกุศลนะครับแด่องค์สมเด็จพระราชาจงทายีในวันคล้ายวันประสูติของท่านนะครับในวันที่14มิถุนายนนะครับถ้ามีโอกาสไปร่วมบุญกันเราถึงอะไรไหมอะไรฮะสมัยโบราณเนี่ยครับโรงเรียนเรายังไม่พัฒนามากมายเหมือนปัจจุบันครับก็วัดนี่แหละฮะบ้านวัดโรงเรียนใช่โรงเรียนอยู่ไหนอยู่ในวัดถูกต้องฮะใช่ไหมแล้วใครสอนน่ะก็พระภิกษุสงฆ์สมภารสอนเนี่ยเขาก็ยังยึดหลักความเป็นไทยยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเอาไว้ใช่ครับผมนะครับ
ก็คือเรียกง่ายว่าบางคนคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยอาจจะฐานะทางบ้านไม่ดีไม่สามารถส่งลูกหลานก็ให้บวชก็มาบวชเขาเรียกบวชที่บอกบวชเรียนก็บวชเรียนอย่างเงี้ยไปเรียนเขาก็มาเรียนอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเราบวชอย่างถ้าเราบวชแบบ15วันบวชครึ่งเดือนอะไรแบบนี้หรือว่าเดือนนึงอย่างบวชอย่างผมวัดบวรเงี้ยเขาก็จะมีพวกนวกะใช่ไหมบวชใหม่ไปบวชนี่ไม่ใช่ไปบวชแล้วไปนอนนะไม่ใช่เลยว่าบวชเสร็จไปตื่นเช้าไปบิณฑบาตกลับมาฉันต้องนอนไม่ใช่เรียนครับเรียน15วันไปบวชก็เรียนเดือนหนึ่งเขาก็มีเรียนนะฮะก็จะเรียนหลายอย่างเรียนโอ้โหสารพัดเลยแล้วก็ตกกลางคืนยังมีเรียนกรรมฐานอีกนะฮะไม่ใช่เบานะเรียนคือเรียนแบบเรียนจริงยิ่งเวลาน้อยเนี่ยต้องเรียนให้หนักเพราะว่าโอกาสที่ให้ซึมซับเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยน้อยเพราะนั้นเนี่ยคุณมาตรงเนี้ยมันจะเป็นโอกาสขัดเกลาชีวิตตัวเองได้ดีมากนี่แหละแล้วก็เลยมีโอกาสตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากจะส่งบุตรหลานใช่ไหมฮะอาจารย์วิทย์ลองประสานดูนะก็ดีเหมือนกันนะฮะเรื่องบวชอะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ดีมากเลยนะฮะก็ใครสนใจก็ไปที่วัดชูจิตธรรมารามได้เลยนะครับก็วัดนี้นี่ก็มีพระเนนนะครับกุลบุตรนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมาส่งสารเรียนเป็นพระมหาเป็นพระด็อกเตอร์ก็เรียนเท่าไหร่ก็สูงสุดก็คือเรียกว่าได้ถึงนั้นเลยสูงทั้งทางธรรมเลยนะฮะแล้วก็เป็นปราชญ์ก็เรียกปราชญ์ในหมู่สงฆ์นี่แหละฮะครับมาจากที่นี่ส่วนใหญ่ใช่ครับนะก็ที่ท่านทำตำราที่แล้วสังฆยานาพระไตรปิฎกก็อย่างนี้แหละแถวนี้แหละนะอ้าวก็เล่ากันคร่าวๆสู่กันฟังนะครับนะเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของวัดชูจิตธรรมารามนะครับที่บอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับหลายๆคนก็คงจะได้รอกันอยู่มากมายนะครับว่าอย่างตะกี้เราว่าไปแล้วนะเรื่องของต้นเหตุเนี่ยมูลเหตุเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยครั้งสมเด็จพระสังฆราชโจทยีนะครับท่านเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ไทยนั้นมีความรู้แล้วก็มีความรู้เนี่ยเท่าทันโลกครับเทียมทันโลกเรื่องราวมันมีอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับนี่ก็ได้มาจากพระเดชพระคุณนะครับพระครูวินัยธรทรงศักดิ์ได้เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวความเป็นมาตรงนี้เรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ของเราเนี่ยก็ไม่มีอยู่เรื่องนึงว่าวันครั้งหนึ่งเนี่ยองค์สมเด็จพระสังฆราชโจทยีเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปประชุมสงฆ์นะนานาชาติที่ต่างประเทศนะครับในขณะนั้นที่ไปนะครับท่านก็ถือว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะครับที่มีความสามารถมากจบปริญญาธรรม9ประโยคคือว่าธรรมดาไหมไม่ธรรมดาปอทอ9ไม่ธรรมดาฮะระดับด็อกเตอร์นะแล้วท่านเป็นปราชญ์คนหนึ่งของแผ่นดินนะแล้วก็เก่งในเรื่องของการบริหารคุณจะหาอะไรที่เก่งกว่าท่านโหยากมากแล้วท่านคือใครองค์สมเด็จพระสังฆราชโจทอุทัยีนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความสำคัญมากรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปประชุมคณะสงฆ์ที่ต่างประเทศปรากฏว่าท่านเนี่ยหัวเราะทีหลังคนก็งงเอ๊ะหัวเราะทีหลังมันไปเกี่ยวอะไรการศึกษาเกี่ยวครับคือท่านไปประชุมคณะสงฆ์เนี่ยปรากฏว่าคณะสงฆ์จากประเทศต่างๆนั้นสามารถที่จะพูดคุยภาษาอังกฤษสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันหมดเลยมีท่านเพียงรูปเดียวต้องรอฟังจากล่ามนะครับประสานให้ฟังแล้วท่านก็จึงเข้าใจแล้วก็หัวเราะมาทีหลังจากนั้นมาท่านก็มีความคิดบอกว่าเนี่ยจะเก่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการศึกษาเราก็ยังไปไม่ถึงเห็นไหมก็เลยมาปรับเปลี่ยนเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่วันนั้นเนี่ย มาจนถึงวันนี้คือมีสายสามัญให้เรียนก็คือเรียน อย่างที่คารวาสหรือว่าคนนอกเนี่ยเรียนกันนอกจากสายบาลีสันสกฤตอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีสายเนี่ยที่ให้การศึกษาของฝ่ายคณะสงฆ์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหมดเลยทุกอย่างเลยนะเขาท่านก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้นะครับไอจะให้สงฆ์ไปเรียนกับคารวาสในโรงเรียนมันก็ดูไม่ค่อยงามนะแต่งสงฆ์ไปแล้วก็ไปเรียนในห้องนะครับบางทีก็เป็นสหะก็จะมีสตรีนั่งบ้างมันก็ปนก็เลอะเทอะไม่สวยภาพไม่งามท่านก็เลยตั้งสายสามัญขึ้นมาในวิทยาสงฆ์ถูกต้องก็เลยได้เรียนมานี่คือการเปลี่ยนแปลงของคณะสงฆ์แล้วก็เรื่องตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ต่อจากนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการศึกษาของพระสงฆ์ไทยนะโดยเฉพาะฝ่ายธรรมยุทธ์อยากจะรู้ติดตามชมอ่านในหนังสือนะครับอันนี้เบื้องหลังเบื้องลึกนะอันนี้มาส่วนหนึ่งโหนี่ก็เยอะนะแต่มันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีนี่เป็นพระเคร่งนะฮะเคร่งมากคุณเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าทำไมเนี่ยพระ
สมเด็จจิตรดาหลังอุณาโรมปี2519ถึงมีพระเถราจารย์นะนะเป็นไม่เถราจารย์เนี่ยเป็นพระบูรพาจารย์เลยดีกว่าของแผ่นดินเนี่ยได้อธิษฐานธรรมนะครับแผ่เมตตาให้มากมายหลากหลายรูปขนาดนี้เยอะแยะเลยนะยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่สิมท่านผาปองหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็เยอะนี่ตัวอย่างนะหลายรูปเอาเล็กๆให้ฟังเนี่ยทำไมถึงได้อย่างนี้คุณอยากรู้เหตุผลไหมถ้าอยากรู้เหตุผลแล้วก็รอหนังสือติดตามนะฮะเล่มครูเล่มดีแล้วเมื่อไหร่จะออกครับเนี่ยนี่ผมก็ไล่เขียนอยู่นะเร่งอยู่ฮะแต่ก็ติดเรื่องนี้ฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีมือดีๆหลายๆท่านมาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปสุดยอดเนี่ยก็จะมีเขียนได้ส่วนหนึ่งอาจารย์รักเขียนส่วนหนึ่งนะครับยังมีอาจารย์ที่มีความรู้ในหลายๆด้านเนี่ยก็มาช่วยกันเขียนส่วนหนึ่งครอบคลุมหลายๆเนื้อหาครบถ้วนที่สุดเพราะว่าต้องการจะให้เป็นเล่มครูนะครับที่เอาไว้เป็นเล่มหลักในการที่จะไว้ตรวจสอบเอาไว้ดูศึกษาข้อมูลนะครับสิ่งเหล่านี้พอเราเรียนรู้ซึมซับอ่านเราก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจเราก็จะรู้จักองค์พระองค์นี้มากขึ้นครับแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าเหตุผลในการจัดสร้างพระชุดนี้คืออะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราสามารถที่จะสื่อกับท่านได้เมื่อเราสื่อกับท่านได้พอคุณนำไปใช้เกิดอะไรขึ้นครับศรัทธามีศรัทธามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จนั่นเป็นสำเร็จครับอันนี้ศรัทธามีนะฮะปฏิหารก็จะเกิดคุณก็ไปนู่นนะไอ้เราก็เลือดชมพูเขียวจะเป็นนะเนี่ยครับก็จะเกิดตรงนี้เกิดขึ้นดังปฏิหารที่เกิดขึ้นแล้วหลายหลายคนนะครับบางคนถูกหวยผมว่ามันธรรมดาไปเนี่ยคนไม่เคยถูกก็ถูกนะแปลกอัศจรรย์อย่างที่ในนั้นโพสนะแต่อาจารย์รักแปลกตัวอาจารย์รักเองสัมผัสด้วยตัวเองถึงได้เข้ามาเล่นเต็มตัวทำไมเพราะว่ามีสมบัติหนังสือสมบัติพญานาคที่ท่านผู้ชมอ่านอยู่400หน้าเกิดจากความอัศจรรย์ของพระชุดนี้เป็นสายบุญให้อาจารย์รักครับอาจารย์รักเดินทางไปเขาใหญ่ไปพักผ่อนเพื่อที่จะเขียนหนังสือนานถึง3วันปรากฏว่าเขียนไม่ได้กลางคืนยังมาโพสต์เล่นกับคุณกับผมอยู่เลยจำได้ไหมครับอยู่เขาใหญ่อ้าวอยู่เขาใหญ่มันว่างมากทำไมมันพิมพ์มันไม่เขียนหนังสือวะเนี่ยนะเราก็ยังแซวไปอยู่นะครับปรากฏว่าเขียนไม่ได้กลับมานะก็มาส่องพระที่บ้านผมมาดูมาพูดคุยเสร็จแล้วก็เช่าไปอาจารย์รักบอกมันรู้สึกดีมีกำลังอยากจะเขียนมันไม่มีอยากจะเขียนแล้วก็เลยลงมือเขียนภายใน3วัน400หน้าเสร็จครับภายในวาระเดียวแปลกไหมจะต้องบอกแปลกมากบอกว่ามันเป็นเพศแบบมันเป็นมันเป็นบุญมันเป็นสื่อมันเป็นกำลังให้เขาคือได้มาแล้วเป็นหนึ่งเป็นกำลังเป็นกำลังจิตเกษมฮะใช่จิตฟูก็เลยเขียนออกมาได้ดีโอ้โหแล้วพอคนอ่านนะตอนที่ติดเลยนะพิมพ์หนังสือขึ้นมาเนี่ยที่เซเว่นอีเลฟเว่นเหลือยอดประมาณสัก 3,000 เล่มเท่านั้นเองสมบัติพญานาคหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแล้วคนแถมเหรียญนี่ก็เหรียญวิรุปัตโขไงเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยเนี่ยโชว์สักนิดสิไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ใช่ทั้งกล่องนะเขาแถมเหรียญนี่แล้วตอนนี้เนี่ยครับอาจารย์รักเนี่ยนะได้แจ้งมาให้กับผมตอนนี้เลยจะบอกว่าหนังสือเนี่ยที่7 Eleven ตอนนี้เหลืออยู่แค่500เล่มครับหมดแล้วก็หมดหมดแล้วหมดเลยส่วนหนึ่งมีอยู่ที่วัดเจ้าอามคืออันนี้ยังไงก็ต้องไปเซเว่นใกล้บ้านท่านไปถามถ้าไม่มีนะคุณไปถามไหมสั่งเอามาได้ที่นี่ไหมฉันจ่ายตังค์เลยเล่มนึงเท่าไหร่299นั่นแหละ300ทอนบาทนึงได้หนังสือไปเล่มนึงได้ไปพญานาคไปอีกองค์นึงแค่วิรุปัตโขถามว่าคุ้มไหม299ยิ่งกว่าคุ้มอีกแล้วหนังสืออีกอ่ะแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือครับเพราะว่าให้คุณได้สื่อได้เข้าใจจิตวิญญาณที่อาจารย์รักไปสัมผัสผมชอบอาจารย์รักอย่างนะพอทำหนังสือออกมามันดีหน่อยรู้ไหมการที่อ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมนึกถึงนานมีเลยนะนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยหรือทำไมรู้ไหมฮะทำไมเพราะคนไทยไม่เคยรักการอ่านแล้วทุกวันนี้เรามานั่งอ่านในมือถือในเขาเรียกอะไรแอนดรอยในสมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วผมถามว่าแสงจากจอเนี่ยมันทำให้สายตาเรามีปัญหาแต่ถ้าอย่างหนังสือที่อาจารย์ลักก็ทำขึ้นมาคุณถือไปอยู่บนรถแท็กซี่อยู่บนรถไฟฟ้านั่งห้องน้ำอยู่ที่ไหนนั่งอ่านได้แล้วพออ่านก็ขั้นไว้สิใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าอย่างนี้บางทีคุณล็อกไว้แสงเข้าตาจะนอนใช่
นะเนี่ยผมว่าหนังสือดีนะเนี่ยปรนันเขาก็ใส่แว่นผมใส่แว่นตาโบราณประสบการณ์คุณมีแล้วนี่ผมชอบเพราะว่าเนี่ยคุณแชทบ่อยอะไรบ่อยจนต้องใส่แว่นนี่เราแชทมากๆเนี่ยเส้นเนี้ยข้างหลังเนี่ย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 อาจารย์วิทย์คอตอนหลังก็อ่านเยอะแล้วนี่โหมึนถ้ามีหนังสือเล่มนึงผมชอบมากกว่าเราอย่าทิ้งการอ่านอย่าทิ้งหนังสือครับผมนะฮะเนี่ยฮะก็คือที่มาที่ไปนะครับที่อาจารย์รักออกมาเนี่ยนะจนหรือว่าเจ้าอามก็มีนะว่าเจ้าอามเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไปติดต่อที่สถาบันพยากรศาสตร์นะครับแต่ชุดนี้ร่วมบุญได้เนี่ยชุดนี้นะครับพิเศษนะชุดนี้เนี่ยสอบถามไปที่อาจารย์รักเมื่อวานนี้เขาทำบุญไปด้วยนะฮะไปช่วยภาคใต้นะจ๊ะอาจารย์รักให้มา10ชุดชุดละ 9,000 คนทำเพียบเลยไปเรียบร้อยแล้วฮะเงินบุญไปถึงอาจารย์ไมตรีนี่แค่กล่องคุณดูแค่กล่องแพ็คเกจแพ็คเกจจิ้งเขาดีโอ้โหนะเป็นกล่องสวยหรูนะคุณดูนะครับนะข้างหน้านิ่งๆสวยหรูดีอย่างดีเลยครับมีวัตถุมงคลกี่รุ่นที่ทำอย่างนี้น้อยมากอันนี้สุดยอดสุดยอดนะสุดยอดก็คือสุดยอดนะเนี่ยครับครับใครอยากจะได้ก็สอบถามมาที่มีเหรียญราคาเบาๆอะไรแนะนำมั้งครับมีเหรียญราคาเบาๆเหรียญอะไรฮะไม่รู้เหรียญก็เหรียญพญานาคไงเหรียญเท่าไหร่ประมาณนั้น300 300บาทไปที่ไหนไปที่วัดวัดอะไรโอ้โหเป็นหลายวัดนะฮะคุณก็บอกสิก็ไปวัดกลางบางแก้วก็มีวัดกลางบางแก้วที่นครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมวัดหนองบัวบุญนะวัดร่วมการนนท์วัดร่วมการนนท์สมุทรสาครอำเภออะไรนึกไม่ออกจำไม่ได้อำเภออะไรเหมือนกันนะเสิร์ชดูในเน็ตวัดร่วมการนนท์ไปหาอาจารย์จงเลยถ้าเจอหน้าอาจารย์จงนะบอกมาจากท็อปกับวิทนั่นแหละไถพระฟรีอีกหนึ่งองค์คุณก็ว่าไปเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวผมโทรบอกได้ท่านให้ท่านให้แล้วต่อมาไปที่ชัยเชิงเซาไปหาใครไปวัดวังเย็นจังหวัดชัยเชิงเซาวัดวังเย็นนี่เขามีหอดูดาวนะใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแล้วไปชัยเชิงเซาแล้วเลยไปอีกหน่อยจากชัยเชิงเซาไปอีกที่นึงวัดสุนีนะฮะแต่วัดสุนีเนี่ยของทั้งหมดจะมีอยู่วัดอาจารย์ชาวัดบางวัวเพราะแกเป็นคนทำก็ไปที่วัดบางวัวไปวัดบางวัวไปหาอาจารย์ชาไปเช่าเหรียญแล้วอีกที่นึงนะฮะแล้วก็วัดชุมแสงนะฮะจังหวัดระยองไม่ได้นะฮะพระลูกปู่พ่อนะฮะหลายหลายที่หลายวัดครบยังเนี่ยฮะครบแล้วคุณนะก็คงจะครบถ้วนตรงนี้นะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดนึงก่อนครับพักกันสักนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าผมมี VTR ให้ท่านผู้ชมชมกันเหตุการณ์เมื่อวานนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์รักกับผมนะก็เชิญชวนท่านผู้ชมคนที่มีจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์มาร่วมงานบุญกันนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จากอุทกภัยที่มหาผมบอกได้เป็นมหาอุทกภัยในรอบ30ปีที่ร้ายแรงมากนะครับคนก็ระดมคนที่มีกำลังดาราเขามีกำลังเขาก็ลงไปลงแรงไปช่วยคนที่มีศรัทธามีบุญกับจารักกับผมก็มาลงเงินกันช่วยกันนะครับนำเงินมอบให้กับท่านคุณไมตรีที่วัดพระบรมธาตุและท่านก็จะเอาไปช่วยเหลืออีกทีถูกต้องครับผมก็มีน้ำใจนะคือทำฟรีแหมเดี๋ยวมันกำลังมันไม่มีไหมเอ้าเรามีสมเด็จจิรดาเราไม่หวงผมบริจาคถวาย60องค์สาธุอาจารย์รักบริจาควันนี้22องค์นะแล้วยังมีคนอื่นพิธีอีกพิธีเตชะชัยชนะเนี่ยท่านบริจาคมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย25องค์นะครับแล้วก็มีคุณนัทธัญญาพรบริษัทซูซูกิจังหวัดนนทบุรีบริจาค20องค์ครับนี่แล้วมีคนอื่นๆอีกนะนิดหน่อยก็บริจาคกันมาเนี่ยครับก็มีคุณฐานนท์ฐานนท์บริจาคมาองค์สวยมาองค์นึงแล้วก็มีองค์ย่อยอีกองค์นึงให้มาแล้วก็มีทนายบุญทั้งนั้นเลยมีทนายอาร์มให้มาอีก3องค์เนี่ยมาช่วยกันแต่ตอนนี้คือผมปิดกองบุญแล้วนะเพราะว่ามีคนร่วมบุญกันครบแล้วส่วนจะแจ้งย่อยไงเดี๋ยวผมกับจารักแจ้งย่อยให้อีกทีนึงนะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งการส่งผมออกเองครับผมนะอันนี้ผมออกเองนะครับแล้วก็อาจารย์รักเนี่ยมอบองค์วิรูปักโขให้ชุดกรรมการให้อีก10ชุดนะร่วมบุญกันตรงนี้ครับร่วมแรงร่วมใจกันเราทำแผ่นทองหลังองค์พระพุทธปฏิมาให้ล้นมาด้านหน้าเหมือนพระสมเด็จจิตรดาหลังอุณาโลมปี2559ที่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับท่านได้บอกไว้ว่าทำดีทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำมากๆวันหนึ่งทองจากหลังองค์พระจะล้นมาอยู่ด้านหน้าองค์พระนี่นะฮะเราทำตามคำร้อยพ่อนะครับและคนก็เห็นศรัทธาตรงนี้เมื่อวันแรกก็เลยติดต่อมาขอร่วมบุญกับเรานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการมากผมก็ไม่แทบจะไม่เชื่อสายตาเลยว่าคนได้หลั่งไหลมารวดเร็วมากมายขนาดนี้และคนคุณสามารถร่วมบุญได้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรก็ได้นะอันนี้เนี่ยผมก็มอบให้เป็นที่ระลึกนะก็ขออนุญาตว่าพระอันนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประกาศเมื่อวานทีแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกว่าองค์ไหนเพราะว่า
ทำบุญไม่ได้ขายถ้าขายให้เลือกได้เอออันนี้มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ศรัทธาผมก็ศรัทธาอาจารย์รักก็ศรัทธาผมก็จัดให้เป็นของที่ระลึกเพราะนั้นเนี่ยของที่ระลึกเนี่ยผมคงไม่ได้เลือกให้คนนู้นคนนี้ก็ใส่ให้เลยตามกองบุญก็คือกองบุญใส่เลยคุณท็อปกองบุญเล็กนะฮะ 3,000 บาทก็คือให้มอบให้จินดาองค์เล็กทำบุญ 6,000 บาทให้องค์พระจินดาองค์พิมพ์ใหญ่ทำบุญ 15,000 บาทมอบให้พิมพ์ไหมฟ้าทำบุญองค์สวยนะองค์สวยเลยบล็อกขีด 30,000 ชัดเจนไหมทำบุญองค์แชมเปี้ยนเออ 39,000 ก็คือแชมเปี้ยนชัดไหมครับแล้วก็มีจิตรดากอกเดิมเนี่ยก็ให้ร่วมบุญกัน 5,000 นะครับราคาอย่าเอาไปใช้เป็นกฎเกณฑ์ว่าพระองค์นั้นองค์นี้มีราคาค่างวดเท่าไหร่แต่คุณได้ร่วมบุญผมมีศรัทธายินดีนะครับแล้วก็เต็มใจมอบให้เพราะนั้นเนี่ยพระที่คุณได้ไปเนี่ยคุณได้ไปด้วยใจบริสุทธิ์ได้มาด้วยความถูกต้องนะครับไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปอะไรกับใครแล้วเป็นนะศรัทธานุสติของคนที่ได้ไปว่าครั้งคราวนึงเออเราเนี่ยได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เขาเกิดอุทกภัยเราเคยไปเที่ยวเราเคยไปกินเราเคยไปชมภาพสวยๆเราเคยไปกราบพระเราเคยไปหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครั้งนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่คุณจะได้ร่วมศรัทธาระลึกนึกถึงคนที่ลำบากกว่าเราเนี่ยเราก็ช่วยเหลือท่านเนี่ยจะได้บุญเข้ามาผมปรารถนาบุญไม่ได้ปรารถนาสตางค์เพราะนั้นเนี่ยคนที่มาเมื่อวานหลายท่านที่มาเจอผมเองหรือว่าเจอจารักเห็นเข้าใจรับรู้อนุโมทนาด้วยความเต็มใจผมก็ขออนุโมทนาบุญที่เราได้ท่านได้ทำสาธุให้สำเร็จทุกประการนะครับอนุโมทนาบุญนะครับสาธุนะเนี่ยก็ได้บุญไปผมต้องการบุญปรารถนาบุญนะปรารถนาบุญตรงนี้มาหนุนนำนะในการอนาคตข้างหน้าไม่รู้เราจะเป็นอะไรอะไรยังไงเออแต่บุญตรงนี้เราจะระลึกถึงก็เขาเรียกว่าทุกครั้งทุกคราไปบุญจะส่งให้เราสุขใจปีใหม่นะนะเราบ้านเมืองเราต้องการความรักความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เราสามารถที่จะแสดงออกได้ด้วยความเตตั้งตั้งใจเต็มใจนี่ฮะจึงเกิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาภายใน2วันเนี่ยนะครับมอบให้กับพี่น้องชาวใต้โดยผ่านเข้าบัญชีโดยตรงกับท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณไมตรีที่วัดพระบรมก็คือเข้าบัญชีทางไมตรีวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นถ้าเงินผ่านเราคนก็จะเป็นคอรหาเราได้เข้าเจ้าคุณไมตรีโดยตรงแล้วเอาใบโอนมาแจ้งมาเดี๋ยวผมส่งให้ผมก็ไม่ได้เช็คอะไรเยอะแยะแต่ขอดูใบมาเนี่ยถือว่าให้ถูกต้องพอแล้วมันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพมันมีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่แล้วนะแม่ก็ช่างมันแล้วช่างมันเออมันจะทำบุญเราทำบุญมันทำบาปก็ช่างหัวมันในหลวงเนี่ยมีโครงการอันนึงเนี่ยช่างหัวมันช่างหัวมันนี่เล็ดอินบีนะเล็ดอินบีนะเล็ดอินบีนะเนี่ยแล้วก็ยึดหลักที่พระองค์ท่านได้วางไว้เพราะนั้นงานนี้เป็นงานตามรอยพ่อตามงานบุญที่พ่อได้วางไว้เพราะนั้นเนี่ยเราเป็นลูกเราก็จะสืบสานงานของพ่อต่อให้สมบูรณ์นะทำให้ดีทำให้ดีต่อไปพ่อครับนะฮะนี่คือที่มาที่ไปตรงนี้นะครับนะเอ้านะเดี๋ยวจะไปชมใช่ไหมจะไปชมเออไปชมภาพข่าวเมื่อวานนี้ดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเร็วฮะเวลาเดี๋ยวมันจะไม่พอไปชมภาพเมื่อวานนี้นะอีกวาระหนึ่งหลายๆคนไม่ได้ชมนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านทางช่องทางนี้ก็ไปดูทางเฟซบุ๊กนะไลฟ์สดของจารักนะครับเดี๋ยวไปชมภาพของเมื่อวานกันครับด้วยเป็นจำนวนมากครับตอบช้าอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าคุณส่งมาทีเนี่ย2-300ข้อความหรือตอบยังไงเยอะแยะนับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เป็นเรื่องในเวลาที่คนไทยเนี่ยเกิดเหตุเพศภัยโดยเฉพาะภัยทางธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นความน่ากลัวที่มีมาแต่ครั้งพระพุทธกาลคือภัยอันเกิดจากไฟน้ำเนี่ยเป็นภัยที่ทำให้มนุษย์จะมีความเศร้ามีความทุกข์และในขณะนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ไม่ว่าเราจะภาคใดๆเราก็คนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสในสิ่งที่เห็นความทุกข์ของพี่น้องชาวใต้เนี่ยเราจึงไม่นิ่งดูดายแม้ว่าเราจะไม่ได้ญาติพี่น้องกันโดยสายเลือดแต่เราเป็นญาติพี่น้องกันโดยชาติพันธุ์คือเราเป็นคนร่วมชาติแล้วผมก็นึกนะอาจารย์วิทย์ได้ไหมเราจะหาทางอะไรเชื่อมกับคนใต้เนี่ยก็คิดกันมาเมื่อ5วันที่แล้วเออว่าทำยังไงดีไม่ไม่แล้วแล้วอาจารย์วิทย์เคยมีภรรยาอยู่ภาคใต้ไหมไม่มีแล้วเราจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนทางภาคใต้ไหมเกี่ยวพันดิเกี่ยวพันยังไง
หนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเคยเดินทางไปกราบที่วัดพระบรมธาตุพระเถรอาจารย์รู้จักเพื่อนนะที่อยู่ทางภาคใต้ตั้งหลายคนนะคุณตาขุนพันธ์ก็เป็นคนที่เรียกว่าเราให้ความเคารพนับถือแล้วก็เคยไปกราบไปคารวะท่านเอางี้ดินแดนถิ่นที่ทางภาคใต้มีพระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดพระบรมธาตุใช่ครับมีพระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สุดชัยยาพระธาตุชัยยาสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับแล้วยังมีอะไรอีกนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะลืมนึกถึงทะเลสวยใช่คุณเคยไปเที่ยวไหมคุณเคยไปอาหารอร่อยแล้ววันนี้เขาเกิดเหตุเพศภัยเราซึ่งอยู่ภาคอื่นจะลืมคนภาคใต้ยังไงได้อย่างไรเราต้องนึกถึงครับผมรักเลขานิเทศวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับซึ่งอยู่ในวงการแวดวงเครื่องก็เห็นถึงความจำเป็นหรือความสำคัญที่เราจะต้องระลึกนึกถึงด้วยสามัญสำนึกผมทำไงครับผมก็ปรึกษาอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์เราจะช่วยอะไรดีผมเป็นหมอดูครับจะมานั่งดูดวงก็คงไม่ใช่ที่นะเวลานี้เราพอจะมีอะไรบ้างพอที่จะเป็นกำลังนำพาไปสู่การเชื่อมศรัทธาของสาธุชนก็เรานึกเลยว่าเราจะทำยังไงถ้าทำไปดีไม่ดีก็ถูกคนด่าอีกหากินถูกต้องไหมก็อย่างนี้ธรรมดาก็เลยคิดเอางี้ดีกว่าครับผมมีความคุ้นเคยผูกพันและเคารพศรัทธาพระรูปหนึ่งโดยเฉพาะท่านเป็นพระทำงานครับก็คือเจ้าคุณพระศรีธรรมประสาทเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุหรือวัดพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราชแล้วท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะฉะนั้นเลยต่อสายไปถึงท่านท่านบอกโยมรักเหรออาตมากำลังอยู่ในน้ำไปเนี่ยท่านทำอะไรหรือครับอาตมากำลังจะเอาเรือขนข้าวปลาอาหารน้ำไปให้ชาวบ้านปกติน้ำท่วมนี่เป็นประจำชาวบ้านก็จะตุนอาหารไว้สองสามวันนี่มันท่วมเกิน5วันอาหารหมดน้ำหมดอาตมาเป็นพระอาศัยข้าวชาวบ้านกินตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอาตมาต้องไปช่วยเนี่ยก็เลยขอเบอร์ขอเบอร์บัญชีหลวงพ่อครับให้ผมมีส่วนร่วมด้วยช่วยพี่น้องชาวภาคใต้หน่อยนะครับขอเบอร์บัญชีของเจ้าคณะจังหวัดคือท่านเลยได้ไหมครับได้ที่โยมก็เลยท่านก็เลยส่งเบอร์บัญชีให้นะครับเบอร์บัญชีก็ตามที่แจ้งไปแล้วนะครับเบอร์นี้นะครับนะครับแฟนรายการที่รับชมผ่านการออกอากาศ Facebook Live นะครับนี่คือเบอร์บัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาหอนาฬิกานครศรีธรรมราชนะครับเลขที่บัญชีก็9827561685เลขบัญชีนี้นะครับเป็นเลขบัญชีโดยตรงของท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมประสาทหรือเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้ท่านระดมกำลังของพระภิกษุสามเณรและโยมวัดได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะครับทำอาหารข้าวกล่องนะครับเพื่อที่จะได้ไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ท่ามกลางการประสบภัยในพื้นที่ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือท่านที่มีกำลังทรัพย์กำลังเงินกำลังปัจจัยเท่าไหร่ก็โอนเงินจะ5บาท10บาท100บาท200บาทได้หมดเลยนะครับตามเบอร์บัญชีนี้แต่ถ้าเกิดทำบุญแล้วปรารถนาที่จะได้มงคลที่ระลึกว่าเอ้ยครั้งหนึ่งนะเกิดปัญหาอุทกภัยใช่ครับเราได้ช่วยกันนะครับแล้วได้สิ่งนี้เป็นมงคลที่ระลึกรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมากเพราะว่าจะได้ระลึกตลอดนะครับว่าเรามีมงคลวัตถุครั้งหนึ่งที่เราได้เคยช่วยคนที่เขาลำบากใช่นะอันนี้คือเครื่องเตือนใจให้เรานะครับนะและที่สำคัญคือว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยมาเห็นดีเรานะมาร่วมบุญกับเราด้วยเริ่มต้นครับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์นึกถึงอะไรเวลามีเหตุมีเพศมีภัยในยามนี้นึกถึงอะไรผมนึกถึงพระอะไรผมถ้าไม่ผมนึกถึงคนแรกเลยในใจผมเลยนะครั้งแรกเลยที่ก่อนที่คุยอาจารย์รักคือนึกถึงในหลวงก่อนเรานึกถึงในหลวงเลยเหมือนกันนี่เห็นได้หลวงก่อนเลยคนแรกเลยแล้วมีสิ่งอะไรที่เป็นตัวแทนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลที่ทรงสวรรคตไปและยังมีพระบารมีอยู่ด้วยแรงอธิษฐานเราได้ถึงอะไรได้ถึงพระจิรดาพระสมเด็จจิรดาครับหลังอุณาโลมสร้างในปีพุทธศักราช2519นะครับนึกถึงเลยนึกถึงนี้เลยเพราะว่ากระแสตอนนี้ถือว่าแรงมากแล้วก็เราก็บอกว่าเราได้อาศัยบารมีของพระองค์ในกระแสตรงนี้มาเป็นกระแสทานสู่ชาวใต้ของเรานะครับเรามีของอยู่จำนวนหนึ่งผมไม่ได้ว่ามีมากแต่ผมมีใจเพราะว่าคำหนึ่งที่ผมอยากกระทำนั่นคือตามรอยพ่อเปิดไปเลยจบๆผมเห็นแล้วของอาจารย์วิทย์ตอนนี้มีอยู่ประมาณไม่เกิน200องค์มีไม่เยอะชัดครับแล้วเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วมีอยู่กี่องค์ของอาจารย์รักนะเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยประมาณสักเต็มที่ก็70อ่ะ78องค์78องค์เดี๋ยวแค่นี้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นพวกเก่งกำไรเพื่อเอาขายพระแต่เราสะสมพระของพ่อเพราะมีความศรัทธาและเพื่อระลึกนึกถึงพ่อครับแล้ววันนี้ชาวพี่น้องชาวใต้เดือดร้อน
แล้วมีคนต้องการพระนี้เป็นจำนวนมากและนับวันราคาจะวิ่งจาก150บาทเป็น500บาทเป็น 1,000 บาทเป็น 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วขยับไปเรื่อยๆเนี่ยน่ากลัวตอนนี้ฮะมันไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นในแล้วก็ไม่รู้ว่าพระจริงหรือพระปลอมตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นในรายการนี้ตอบได้หมดพระจริงแท้แน่นอนเพื่อเอามามอบให้เป็นของขวัญสำหรับผู้รุ่งท่านผู้ใหญ่ผู้หนึ่งได้เดินทางมาที่สามัญก่อนของเมื่อวานนี้จบเมื่อกี้ได้จบไปแล้วแต่วันนี้เรายินดีที่จะมาเปิดที่จะเชิญชวนท่านร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเราก็มีมวลมิตรที่ต่างทรงพระบ้างสิ่งต่างๆบ้างมาให้เราร่วมบุญอันข้อคนที่หนึ่งเนี่ยก่อนนะผมต้องเอ่ยนามคนที่หนึ่งเนี่ยคุณณัฐธัญพรคณาทิพย์สกุลสิริหรือคุณแอปเปิ้ลนะครับจากบริษัทซูซูกิดีซีมอเตอร์เขาเป็นเจ้าของโชว์รูมของซูซูกิดีซีมอเตอร์อยู่จังหวัดนนทบุรีและหลายที่นะทรงพระสมเด็จจิรดาพร้อมกล่องเดิมๆนี่กล่องยังไม่เปิดซีนเลยของเก่าเลยนี่นะ10องค์นะ10องค์นะเดี๋ยวจะบอกกันนะให้ร่วมบุญกันใน10องค์ชุดนี้นะเดี๋ยวให้อาจารย์วิจารณ์การนะ10องค์อันนี้เดี๋ยวจะจัดการต่อได้แล้วคุณเพิ่นส่งมาอีกชุดนึงฮะอาจจะอยู่ในนี้แล้วอันนี้คุณเพิ่นอยู่นี่อยู่นี่มาอันนี้พิมพ์เล็กที่ไม่มีกล่องอันนั้นก็พิมพ์เล็กไม่มีกล่องเนี่ยอีก10องค์ครับนะคุณเปิ้ลจากบริษัทซูซูกิดีซีมอเตอร์นะต้องขอขอบคุณและขออนุโมทนาทุกประการสาธุครับสาธุเลยครับก่อนไปคนอื่นนี่ผมรักเลขาธิเทศเปิดโกแล้วครับคุณทนไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาอีก12องค์ครับถวายบุญเลย12องค์ที่จะมาให้ท่านได้ร่วมบุญผ่านการโอนเงินเข้าวัดในคืนค่ำคืนวันนี้และผ่านบารมีของพระของพ่อสมเด็จพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาลมปีพุทธศักราช2019ครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาเข้าครองนี่คือของแท้จะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรด้วยใจศรัทธาเป็นมงคลที่ลึกนั้นหนาเป็นมงคลแก่วงตระกูลครับครับอันนี้เนี่ยผมต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์รัตน์ด้วยครับสาธุมอบให้อาจารย์วิทย์เลยครับตอนนี้พิมพ์ใหญ่ก็เพิ่มมาอีก12องค์นะครับในนี้นะฮะใช่มีอีกไหมมีแค่จบยังยังไม่หมดครับคนที่สำคัญคุณทีเตชะชัยชนะนะครับเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เดินทางมาในวันนี้นะฮะคุณทีเป็นคนที่ติดตามทำบุญกับผมอายุก็พอสมควรแล้ว 50-60 แล้วนะก็มีความตั้งใจสะสมพระชุดนี้เอาไว้ปรากฏว่าไงอาจารย์วิทย์เขาบอกว่าตอนแรกบอกว่าผมจะเอาไว้ทำบุญตอนสิ้นปีสิ้นปีคือปีนี้นะปี60นะแต่คุณทีบอกว่าเคยได้ยินครับคำหนึ่งที่พูดเมื่อวานสะกิดใจก็เลยมาบอกว่าเนี่ยแทนที่จะให้กับคนในอนาคตที่จะได้เป็นของที่ลึกเนี่ยวันนี้ได้เห็นอาจารย์ละอาจารย์วิทย์มาช่วยคนที่เขาลำบากผมยินดีที่จะถวายแล้วก็มอบพระชุดนี้มาช่วยคนใต้ด้วยในพระอีกแบบหนึ่งนะที่อยู่ข้างหน้านี้ครับคือท่านมอบมาให้นะครับเป็นพระพิมพ์ไหมฟ้านะครับสวยเลยจำนวน5องค์ด้วยกันไหนไหมฟ้าอยู่ไหนต้องลื้ออย่างเงี้ยอยู่ในกองของเขาเนี่ยนี่สวยด้วยจ้าโอ้นี่ไหมฟ้าไปซองเดิมนี่ครับไหมฟ้าไหมฟ้าก็คือองค์นะไหมฟ้าห้าแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับจำนวน20องค์ด้วยกันพิมพ์เล็กอีก20องค์ด้วยกันนะครับอย่างละ20นะฮะนี่ครับนี่ไหมฟ้านะครับนี่ฮะ5องค์มีให้มา5องค์สวยครับกองเลยนะเห็นไหมอันนี้ผมการันตีเลยว่าสวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างคือมีไหมฟ้าครบเลยตามสเปคคือไหมฟ้าอย่างนี้นะครับเป็นพระพิเศษที่เกิดเหมือนกับเป็นธรรมชาติพระธรรมธาตุหรือว่าธรรมธาตุเกศธรรมธาตุเกศแก้วครับเกิดจากการที่มีเกศาธาตุของพระเดียสงที่อยู่ในมวลสารนี้แล้วเกิดจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายจึงเกิดการแปลสภาพเป็นไหมฟ้าหรือพระธรรมธาตุเกศแก้วตามที่อาจารย์วิทย์ได้บรรยายคำนะตามหลักวิทยาศาสตร์คือการออกไซด์ของแคลเซียมนะครับแล้วเกิดมาเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นความแปลกในธรรมชาติแล้วเป็นเฉพาะนะครับไม่ใช่ทุกองค์เป็นบางองค์ใช่แล้วก็เป็นเฉพาะพิมพ์แบบนี้เท่านั้นที่เจอกันคือในพระชุดเดียวกันของการปลูกเสกในครั้งนี้ก็มีพระสมเด็จนางพญาสกครับอันนั้นไม่เกิดไม่เกิดฮะแต่จะเกิดในพระสมเด็จอุณาลมพระสมเด็จจิรดาอุณาลมหลังอุณาลมเนี่ยเท่านั้นนะครับเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าจะร่วมบุญยังไงนะครับครับแล้วอีกท่านนึงนะครับตกลงแล้วคุณทีเตชัชชัยชนะเนี่ยมอบมาเท่าไหร่พระหมายฟ้าหมายฟ้า5องค์และพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กอย่างละ20องค์โอ้โหเยอะมากพี่เลยมากกว่าเมื่อวานอีกนะถูกต้องนะต่อมาเนี่ยครับทนายอาร์มน้องอาร์มของเราคุณสุภสิทธิ์สิรินะครับศูนย์สวัสดิการประกันภัยรถยนต์และปรึกษากฎหมายจังหวัดสุรินทร์ครับหรือจะเรียกทนายอาร์มเนี่ยใช่ครับจะมอบมาให้นะอันดับแรกมอบปัจจัยมาร่วมบุญด้วยแต่นี้มอบผ่านทางจารัตน์เนี่ยจารัตน์ก็คงจะโอนเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าไปแล้วปัจจัยร่วมบุญและมอบ
เขาท่านจะมอบเป็นนางพญานะฮะสกพิมพ์เล็กพิมพ์เล็ก3องค์ด้วยกันนะฮะพิมพ์เล็ก3องค์นี้มอบมาให้นะครับนางพญาสกนะฮะเดี๋ยวจะจัดสรรอีกทีนึงเพราะว่ามีคนถามสกเหมือนกันนะฮะก็แยกส่วนกับอุณาโรงนะครับครับอันนี้ถือว่าทำบุญกันก็เอาแล้วนะนี่คือรายการหลักๆของวันนี้แล้วก็จะมีอย่างนึงนะครับผมได้จัดเอาเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑพิธีสี่ภาคเหรียญเนี่ยนะครับให้ร่วมบุญเนี่ยเหรียญละ500บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดพระบรมธาตุของเจ้าคุณไมตรีราหูปัดเป่าภัยพิบัติราหูบรมโพธิสัตว์ที่สร้างไว้ที่วัดนางพญาจะเป็นมหามงคลในศรัทธาที่ช่วยให้ภัยนี้จงหมดไปอย่างเร็วพลันนะครับใครร่วมบุญนั้นก็จะได้เหรียญราหูเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีไว้ติดตัวประจำตนที่เราจะส่งลงทะเบียนส่งไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะประกาศประชาสัมพันธ์ข้อที่1ฟังให้ดีนะครับอันนี้ร่วมบุญ500บาทท่านที่สนใจก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับสายครับ02จดไว้นะครับ029382115มี100เหรียญ นะมี100เหรียญเป็นไงอาจารย์วิทย์ร่วมบุญครับอย่างเดียวเลยทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เอาเก็บเอาไว้ค่าส่งผมก็จ่ายเองเงินที่คุณโอนเข้าวัดก็เป็นส่วนวัดเอาไปบริหารจัดการเรื่องช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นใครสนใจเหรียญเทพราหูทรงครุฑพิธีสี่ภาคสำหรับร่วมบุญกับผู้ประสบภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่ประสบภัยทางอุทกภัยก็โทรมาที่02-938-2115-6นะครับแล้วก็จะมีคนรับเรื่องแล้วคุณก็โอนเงินแล้วก็ส่งหลักฐานทางเราก็จะจัดส่งมุมคนนี้ไปถึงบ้านคุณครับเอาละครับต่อไปอาจารย์วิทย์ถ้าเกิดคนจะร่วมบุญตามรายการของพระสมเด็จจิรดาจะเริ่มไงครับโอเคอันแรกนะครับต้องบอกก่อนนะเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีประสบการณ์แล้วไม่ไหวเลยผมต้องตอบตีสองครึ่งไม่ได้พักผ่อนเลยถึงตอนนี้นะให้ท่านผู้ชมแอดไซน์นี่ก่อนเลยนะไปในไลน์นะครับในระบบไลน์เท่านั้นแอดไซน์168รัตนโกสินทร์สะกดง่ายๆแอดไซน์นะแล้วก็เลข168รัตนโกสินทร์เป็นภาษาอังกฤษนะ R A T T A N A K O S I N นะแอดไซน์รัตนโกสินทร์อันนี้เป็นแอดร้อยองค์ของเหรียญเทพราหูทรงครุฑนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเสกสีผ้านะครับนะครับเอาภาพให้ดูหน่อยอาจารย์วิทย์คือเหรียญราหูทรงครุฑพิธีสีผ้าเนี่ยนะครับเอาไปวางใกล้ๆให้ดูเลยนี่เลยไปเสกสีผ้านี่นะครับคือเป็นเหรียญที่ผมสร้างเมื่อครั้งสร้างเทพราหูในสีผ้าภาคเหนือวัดพระธาตุลิขิตจังหวัดลำพูนอยู่ที่คณะสะดือเมืองภาคอีสานวัดสาลอยจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ใหญ่นะเป็นราหูทรงครุฑเนี่ยนะภาคใต้วัดนางพญาวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ปากนครพระกลางก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเจ้าอามเป็นราหูทรงครุฑองค์ใหญ่ตามหลักของผู้เทพพญาไทคือเป็นเทพไทยไม่ใช่ตามหลักของฮินดูเขานารายณ์ทรงครุฑอันนี้เป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยหลักของเทพไทยที่มีอยู่ในตำนานแล้วเหรียญนี้ไปเสกสี่ภาคเพราะผมต้องไปช่วยโครงการสร้างเหรียญให้ตำนานบวชสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่อโครงการเบญจพุทธเบญจสทรุ่นพระเทพรักษาพระชุดนี้จึงได้นำเอาเหรียญพระราหูไปเสกในพิธีที่วัดพระสายหรือวัดโพชัยพระรามหลวงหนองคายวัดหลวงพ่อชินราชนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดหลวงพ่อพุทธโสธรและวัดพระแก้วนี่เศษสี่ภาคนะครับเหลือน้อยนะครับแล้วเราก็เอาบูชาให้ร่วมบุญแต่ในคราวนี้มอบให้ท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าคุณไมตรีวัดพระบรมธาตุนะครับจำนวนจำกัดแค่ร้อยเหรียญ นะครับเหรียญละ500บาทนะครับท่านที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ครับ029382115-6นะครับ029382115-6มีคนรอรับสายครับนี่ครับก็คือเรื่องราวของเมื่อวานและเมื่อวานซืนนะครับในเรื่องของการทำบุญนะครับครับนำปัจจัยถวายเจ้าคุณไมตรีโดยตรงเลยนะครับชัดเจนที่สุดแล้วตรงนี้นะก็ไม่รู้อะไรจะชัดเจนขนาดนี้แล้วนะอันนี้ก็คือต้องท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อนุโมทนาบุญด้วยสาธุนะครับนะครับก็เป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างนึงนะเหมือนกันนะเป็นตัวเราทำไว้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมบอกให้งงบุญกิริยาวัตถุ10มีอะไรบ้างมันมีหลายอย่างนะ10อย่างไปเสิร์ชเอาเองนะฮะไปเสิร์ชเอาเถอะนะจำไม่ได้นะครับมาพูดถึงนี่นิดนึงฝ่ายพูดเล่นนะเห็นเสิร์ชเอาก็จะได้รู้จะรับประกาศไปได้เก่งนะก็หนังสือนะครับ
เล่มครูเลยพระสมเด็จจิตรดาหลังอุณาโลมปี2519ครับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำนะรวบรวมข้อมูลต่างๆคือผมเข้าใจอาจารย์วิทย์นะครับอาจารย์วิทย์เนี่ยเขาจะเป็นนักสืบฉะนั้นเวลาถ้าสมมุติว่าเราทำหนังสือเหมือนผมเคยฝึกงานหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เขาบอกว่าบางที่เนี่ยสมมุติว่าเราสืบไปแค่5ถอยหลัง5ครับแต่ที่นี่ต้องก้าวไปข้างหน้า10ถอยหลัง10มันจะลึกลงไปอีกถูกต้องนะไปข้างหน้า10ถอยหลัง10คือทำอะไรให้มันลึกลงไปนะฮะข้อมูลมันก็จะแน่นแล้วก็องค์ครูครับทุกองค์กรทุกหน่วยทุกคนเนี่ยของผมเนี่ยคือตัวจักรสำคัญทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปครับอาจารย์ลักษณ์เนี่ยก็มีส่วนในหนังสือเล่มนี้ทุกคนนะครับก็จะไปหาเจาะในแต่ละส่วนเนี่ยมาเนี่ยประสานงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือข้อมูลมันก็จะแน่นเป็นองค์ครูจริงๆคุณเคยสงสัยไหมว่าหงจิรดาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นอะไรเงี้ยครั้งนี้คุณจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่คุณจะได้เห็นนะว่าสีจริงเสียงจริงนั้นหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนอะไรเนี่ยคุณก็ได้เห็นในแง่มุมนี้แล้วก็เรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะครับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยแน่นอนครับมันต้องมาจากพื้นฐานข้อมูลอันมีอันเป็นเอกสารเนี่ยชัดเจนก่อนจาก2ฉบับนี้ต้องถือว่าเป็นของหลักนะฮะอันนี้นะประดันนะนี่เป็นหลักนะครับก็คือเล่มสุญญบัตรเนี่ยเล่มสีฟ้าเนี่ยนะอันนี้ของวัดนะแล้วก็เล่มที่เป็นแผ่นพับนี่ผมซีล็อกมาก่อนนะครับนะของพระสมเด็จจิตรดาหลังอุณาโลมปี2519คือเอาแค่นี้ดีกว่าเอาแค่ง่ายๆว่าถ้าเป็นมวลสารเนี่ยจะมีเล่าให้ฟังในนี้หมดมันเยอะมากอ่ะนี่ผมพลิกไปนะคือเล่มหนึ่งไม่ใช่เล่มบางๆนะฮะไม่ใช่เขาทำเป็นเล่มปกแข็งนะปกแข็งฮะดีๆฮะแล้วเนี่ยดูมวลสารเนี่ยมันเยอะนี่แค่มวลสารนะฮะยังไม่ได้อธิบายนะอันนี้สองชิ้นเนี่ยนะเยอะสองชิ้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกสารนะประวัติศาสตร์ข้อมูลนะเอกสารข้อมูลนะแต่ผมไม่ได้มีเพียงแค่เอกสารข้อมูลคุณท็อปผมมีเอกสารผมมีบุคคลพยานครับแล้วก็บุคคลที่ปฏิบัติงานณวันนั้นด้วยครบถ้วนสมบูรณ์และคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่คุณท็อปเนี่ยจะช่วยประสานงานจัดการไปด้วยกันนะตรงนี้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวลึกๆข้างในเนี่ยเยอะชวนอ่านเล่มนึงก็ประมาณพันนะไม่ได้แพงอะไรมีผงสะเก็ดระเบิดภูเขาไฟลาวาฟิลิปปินส์ด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคุณได้ยินเนี่ยมันมีผงอันนึงน่าสนใจมากผงพิสดารนะอยากรู้ต้องติดตามแล้วมาจองหนังสือก่อนนะครับครับเล่มเท่าไหร่นะฮะประมาณพันหนึ่งเก้าเก้าเก้าถูกต้องฮะครับแล้วจัดทำมีจำนวนจำกัดเพราะนั้นเนี่ยติดตามดูรายการเราต่อเนื่องกันละกันนะครับนะวันนี้เนี่ยเวลาไม่พอแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับก็ติดตามรายการของเราได้เนี่ยก็ทุกเหลือกี่นาทีฮะตอนนี้เย็นคืนวันพฤหัสเลยตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้หมดเวลาไม่พอแล้วนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาวันนี้ไม่ได้ออกอาการขายของอะไรเลยนะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะอธิบายให้เสร็จรู้เรื่องราวที่มาที่ไปชัดเจนนะครับมาติดตามกันใหม่แล้วกันนะในวันพฤหัสบดีหน้าก็จะมีวัตถุมงคลมาแล้วต้อนรับวันตรุษจีนเลยนะครับว่าก่อนวันตรุษจีนไม่งั้นเดี๋ยวคุณยังไม่ได้ของที่ติดตัวนะต้องเตรียมไปนะแล้วก็ในวันที่20คืนวันที่27เนี่ยจะมีงานของเงินพระจันทร์นะครับที่วัดเจ้าอามนะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปวันนั้นเนี่ยปรนันท์อยู่ด้วยเพราะว่า5นาฬิกานี้อธิบายให้ชัดหน่อย5โมงเย็นฮะ5โมงเย็นนะครับเลื่อยไปนะครับไม่อยู่ดึกนะครับเพราะว่าไม่มีทำข้ามปีนะอันนี้นะแล้วก็ขอพรเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยด้วยผมปรนันท์อยู่ที่นู่นนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันของเงินพระจันทร์อันนั้นรวมเหล่าเพื่อนอันนี้บอกกันละก่อนเลยนะต้องอยู่กันครบนะครับเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อไม่ได้ต่อครับผมว่าขอเงินองค์ไฉสิงเอี้ยครับคุณนะโอเคฮะต่อเนื่องจะไปต่อที่วัดอาวุธนะเขาว่ากันไปนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับแล้วสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาของไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตั้งวัดไทยพระเทพจิตมีชื่อ